โหข่าวนี้มาแรงในโลกโซเชียลมากสังคมไม่จบไม่จบนะไม่ว่าผลตัดสินจะเป็นอย่างไรแต่เชื่อไหมสังคมเขาไม่ยอมจบเรื่องนี้ยังจำเรื่องเด็ก14กราดยิงพารากอนได้ใช่ไหมครับโหแม่นยำค่ะอยู่ในความทรงจำจะว่ากันไปแล้วนะตำรวจก็ใช้สิทธิ์ใช้อำนาจตามกฎหมายในการผัดฟ้องในการฝากขังจนเต็มพิกัดจนเต็มเพดาน30บวก60เป็น90วัน3เดือน31ธันวาคมครบพอดีมันก็จะครบ90วันหรือ3เดือนในวันที่31ธันวาคม2566หมายความว่าถ้ายังไม่มีการส่งฟ้องต้องปล่อยตัวตำรวจต้องปล่อยตัวสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนต้องปล่อยตัวก็ต้องปล่อยตัวสถาบันกรยาก็ไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการที่จะกักตัวโอเคประมาณนั้นสังคมก็เครียดพอสมควรเพราะมีข่าวว่าอัยการตีกลับสำนวนเรื่องของเรื่องตำรวจก็สรุปสำนวนแล้วก็ส่งฟ้องไปที่อัยการค่ะเสนอให้ฟ้องเด็ก14รวมกี่ข้อหานะครับ5ข้อกล่าวหาด้วยกัน5ปรากฏว่าวันที่28วันที่28วันนั้นก็คือวันพฤหัสพฤหัสที่28ธันวาอัยการตีกลับขอให้พนักงานสอบสวนก็คือตำรวจทำสำนวนสอบสวนแล้วก็สรุปส่งมาใหม่ค่ะคำอธิบายของอัยการก็คือเด็กตำรวจสอบสวนและสรุปสำนวนโดยขัดต่อประมวลกฎหมายอาญาค่ะขัดอย่างไรค้างเอาไว้ก่อนนะครับแต่เอาเป็นว่าเมื่อสำนวนตีกลับไปที่ตำรวจ28ธันวา28ธันวาย้ำนะ28ธันวาวันพฤหัสค่ะขณะที่จะครบกำหนดฝากขังผัดฟ้องใช้เต็มเพดานก็คือ30บวก60เป็น90วันวันที่31ธันวาค่ะวันที่29วันศุกร์ค่ะ30 31เสาร์อาทิตย์31วันอาทิตย์ค่ะตำรวจก็โยนผ้าขาวตำรวจรับสารภาพผมทำสำนวนใหม่ไม่ทันไม่ทันอยู่แล้วอย่างไรก็ไม่ทันดังนั้นก็ต้องปล่อยมือสิ่งที่ทำได้ไงเท่ากับอัยการสั่งให้ตำรวจปล่อยมือค่ะวันที่31ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ขยับมาเป็นวันที่1ใช่ไหมครับใช่ค่ะวันที่1เมื่อวานนี้ไงกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนก็ถือหมายปล่อยตัวจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลางถือไปที่สถาบันกรยาเพื่อแจ้งให้ทางสถาบันต้องปล่อยตัวเด็กใช่ค่ะขณะเดียวกันก็นัดหมายผู้ปกครองให้ไปเจอกันไปคุยกันที่นั่นเมื่อวานใช่แล้วโอเคสุดท้ายผลทางกฎหมายก็คือปล่อยตัวเพียงแค่ผู้ปกครองยินยอมให้ทางสถาบันรับตัวเด็ก14ไว้รักษาต่อเอาไว้รักษาต่อเนื่องใช่ค่ะเป็นการรักษาต่อเนื่องคำอธิบายของผู้ปกครองต้องบอกว่ามาเป็นภาวะจำยอมและต้องยอมจำนนกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแน่นอนผู้ปกครองยอมให้ทางสถาบันเก็บตัวเด็ก14เอาไว้ต่อใช่ค่ะเพราะหนึ่งเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อตัวเด็กเองต่อเด็กนะเพราะรู้ว่าสังคมไม่จบค่ะขณะเดียวกันก็น่าจะดีกับสังคมนะใช่เป็นห่วงสังคมด้วยว่าจะเป็นอันตรายต่อสังคมก็น่าจะดีกับสังคมนะพูดกันอีกทีก็คือถ้าเด็กยังป่วยอยู่ค่ะแล้วปล่อยตัวไปอาจเป็นอันตรายกับสังคมก็ได้ใช่ถ้ามาใช้ชีวิตปกติแต่อย่างไรก็แล้วแต่มันมีคำถามจากสังคมเด็กบ้าจริงหรือเปล่าโอ้โหนี่พูดกันเยอะนะต้องบอกเลยในโลกโซเชียลหรือพูดกันเยอะอีกคำหนึ่งที่ก็พูดกันนะแกล้งบ้าแต่ไม่โง่บางคนบอกแกล้งหรือเปล่าแกล้งบ้าหรือเปล่าใช่เขาใช้คำนี้นะสมมติว่าถ้ามีอาการป่วยจริงแต่คนป่วยไม่ได้โง่นะค่ะขนาดวางแผนอะไรต่อมีอะไรไม่เป็นอย่างดีสังคมก็อดมีคำถามไม่ได้แน่นอนถูกแล้วล่ะเก็บตัวเด็กเอาไว้ที่สถาบันต่อค่ะเป็นทางออกที่ดีที่สุดโอเคเหมาะสมที่สุดเมื่อสังคมไม่จบทำให้เจาะลึกทุกไทยอินไซด์ไทยแลนด์ต้องย้อนกลับมาไล่เรียงทีละประเด็นค่ะเริ่มจากคำอธิบายจากอัยการทำไมตีกับสำนวนเด็ก14จำได้ใช่ไหมคะมาย้อนดูพร้อมๆกันค่ะต่อไปนี้คือคำอธิบายจากทางฝั่งอัยการใจเย็นๆใจเย็นๆค่อยๆเคี้ยวข่าวค่อยๆเคี้ยวข้อมูล
อย่าเพิ่งจัดทัวร์ไปลงอัยการจะอย่าด่วนตัดสินใจใดๆฟังทีละวรรคทีละตอนอัยการก็โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดก็อัยการประยุทธ์เพชรคุณก็ได้แจกแจงในรายการเจาะลึกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาใช่อธิบายแจกแจงหมดแล้วแล้วจะเป็นอย่างไรอธิบายดังนี้ครับอัยการได้รับทราบข้อมูลว่า21พฤศจิกา2566ค่ะสถาบันกระยารายงานผลการตรวจเด็ก14รายงานว่าไม่เข้าใจข้อกล่าวหาไม่สามารถพูดคุยตอบคำถามไม่สามารถควบคุมอารมณ์พฤติกรรมเป็นเด็กยังไม่สามารถต่อสู้คดีได้บรรทัดนี้เลยค่ะเป็นเด็กยังไม่สามารถต่อสู้คดีได้โดยประมวลกฎหมายอาญานะถ้าใครก็แล้วแต่อยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถต่อสู้คดีได้จะเป็นเพราะด้วยความเป็นเด็กจัดด้วยความเป็นคนป่วยวิกลจริตหรืออะไรก็แล้วแต่กฎหมายประมวลกฎหมายอาญาบอกว่าพนักงานสอบสวนจะทำการคือตำรวจจะทำการสอบสวนและสรุปสำนวนส่งฟ้องไม่ได้ใช่ต้องปล่อยให้หายป่วยให้หายป่วยก่อนต้องปล่อยให้หายป่วยต้องกลับมาอยู่ในสภาวะพร้อมที่จะต่อสู้คดีได้จึงเดินคดีต่อไปได้ไม่นั้นคดีก็ต้องหยุดไว้ตรงนั้นโอเคอัยการประยุทธ์เพชรคุณยังได้อธิบายต่อเนื่องขยับมา25ธันวาคมค่ะอัยการก็ถามไปที่สถาบันกระยาซ้ำอีกครั้งถึงอาการของเด็กปรากฏว่าสถาบันกระยายืนยันตามรายงานเดิม21พ.ย. 2566ว่าเป็นเด็กยังไม่สามารถต่อสู้คดีได้ก็ยืนยันในความเห็นเดิมค่ะเมื่อหมอเจ้าของไข้ให้ความเห็นดังนี้เป็นเด็กยังไม่สามารถต่อสู้คดีได้โดยผลของกฎหมายอาญาและเป็นไฟบังคับหยุดอัยการจำเป็นที่จะต้องหยุดคดีตีกลับสำนวนให้พนักงานสอบสวนไปนับหนึ่งใหม่ใช่รอให้เด็กหายป่วยรอให้เด็กสามารถต่อสู้คดีได้จึงกลับมาดำเนินคดีต่อค่ะซึ่งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่รู้มันไม่สามารถตอบได้อาการป่วยก็รอไปไงแต่อายุความ20ปีค่ะแต่คราวนี้มันมีประเด็นที่น่าสนใจค่ะประเด็นที่น่าสนใจก็คือประเด็นที่น่าสนใจก็คือสถาบันกระยาเข้ารายงานมาเมื่อวันที่21พฤศจิกาใช่ว่าเด็กยังป่วยอยู่ยังไม่สามารถต่อสู้คดีได้แล้วพนักงานสอบสวนสน.ปทุมวันคุณฝืนสอบสวนคุณฝืนสรุปสำนวนคุณฝืนส่งฟ้องมาที่อัยการได้อย่างไรคุณทำอย่างนั้นขัดต่อกฎหมายนะขัดต่อประมวลกฎหมายอาญาขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาค่ะประมาณใช่ประมาณนั้นเมื่อวานตำรวจนครบาลใช่ค่ะจึงต้องตั้งโต๊ะออกแถลงการ8ข้อด้วยกันแจกแจงรายละเอียดเลยว่าทำไมถึงมีคำสั่งฟ้องเด็กเพราะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะเรื่องสำคัญค่ะถ้าอัยการบอกว่าตำรวจทำสำนวนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโอ้คนที่จะตกเป็นจำเลยไม่ใช่เด็ก14เผลอๆตำรวจเองจะตกเป็นจำเลยใช่ดังนั้นกองบัญชาการตำรวจนครบาลจึงตั้งโต๊ะออกแถลงการ8ข้อข้อที่1ข้อที่1คดีนี้เป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญผู้ต้องหาเป็นเยาวชนอายุ15ปีใช้อาวุธปืนบีบีกันดัดแปลงยิงประชาชนผู้บริสุทธิ์ไม่เลือกหน้าภายในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ไปจำนวน42นัดยังเหลือกระสุนอีก8นัดส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายบาดเจ็บสาหัส4รายมีทรัพย์สินของผู้ประกอบการร้านค้าเสียหายก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าระงับเหตุและควบคุมตัวมาดำเนินคดีโอเคข้อที่2ในแถลงการทางการสืบสวนผู้ต้องหาเป็นนักเรียนม.2ของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งไม่เคยถูกพักหรือหยุดเรียนมีความรู้มีความเข้าใจเพราะสามารถสั่งซื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุนทางออนไลน์ได้ด้วยตนเองเคยเข้าสนามยิงปืนและหัดยิงปืนกับผู้ปกครอง3ครั้งต่อมาสามารถวางแผนเข้าไปยิงปืนในสนามยิงปืนได้ทั้งที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ถือได้ว่ามีความรู้เรื่องอาวุธและมีทักษะในการยิงปืนเป็นอย่างดีเหนือสิ่งอื่นใดข้อที่จริงท่อนนี้ตามข้อที่2ในแถลงการณ์ของตำรวจนครบาลค่ะสังคมสามารถคิดไปได้ว่าไอ้เด็กคนนี้ฉลาดฉลาดเก่งด้วยเป็นเด็กเก่งเก่งฉลาดคิดอะไรทุกอย่างได้หมดอ่ะคิดเป็นเด็กเก่งหลีกเลี่ยงได้ว่าเข้าไม่ถึงเกณฑ์ได้จะเข้าไปได้อย่างไร
รู้ว่าอายุเท่านี้เข้าสนามยิงปืนไม่ได้แต่สามารถหาวิธีตีเนียนและก็แทรกตัวเข้าไปในสนามยิงปืนได้ค่ะแล้วบันทึกประเด็นนี้ไว้นะเคยเข้าสนามยิงปืนและหัดยิงปืนกับผู้ปกครอง3ครั้งกับผู้ปกครองนะว่ากันที่จริงกฎหมายไทยบัญญัติไว้ชัดเจนเด็กไปกระทำอะไรก็แล้วแต่ในบางกรณีผู้ปกครองต้องร่วมรับผิดชอบกับเด็กด้วยใช่ค่ะแต่ดูเหมือนประเทศไทยจะไม่เคยบังคับใช้กฎหมายเรื่องนี้อย่างจริงจังต่างจากต่างประเทศต่างประเทศมันมีคดีตัวอย่างสหรัฐค่ะที่สหรัฐอเมริกามีคดีตัวอย่างค่ะเด็กอายุ14 15ค่ะกราดยิงกลางโรงเรียนของตัวเองค่ะเพื่อนเพื่อนฝูงตายตายกันหลายศพ4ค่ะโอเคเมื่อขึ้นศาลศาลสหรัฐดูจากพฤติเหตุแวดล้อมหลายๆอย่างในที่สุดก็ตัดสินใจตัดสินเมื่อวันที่8ธันวาที่ผ่านมานี่เองใช่ค่ะจำคุกตลอดชีวิตใช่ค่ะไม่ให้ทับมันมีคำอธิบายอย่างยาวเลยประเดี๋ยวค่อยเล่าสู่กันฟังแต่ประเด็นที่จะจับมาโยงกับไอ้เรื่องผู้ปกครองก็คือที่สหรัฐเขาลงโทษพ่อแม่ด้วยพ่อแม่ถูกดำเนินคดีด้วยในฐานะซื้อปืนแล้วก็พาลูกเข้าไปยิงปืน1ซื้อปืนให้ลูก2พาลูกเข้าไปสนามยิงปืนยิงปืนใช่ค่ะนะใช่ค่ะแล้วก็ไม่ดูแลลูกอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะโอเคโอเคในข้อที่2ในแถลงการณ์ตำรวจนครบาลยืนยันว่าเด็กรู้เดียงสาเด็กฉลาดเด็กอัจฉริยะเด็กมีความสามารถในการวางผงวางแผนอะไรตรงนี้อะไรมากมายแก่กองทีเดียวค่ะข้อที่3ของแถลงการณ์ข้อที่3นะคะมีการชี้แจงอธิบายต่อว่าวันที่4ตุลาคม2566ได้ส่งตัวเยาวชนไปไต่สวนการจับที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางศาลส่งตัวไปสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลางระหว่างสอบสวนได้ผัดฟ้องและฝากขังโดยลำดับภายหลังทราบว่าสถานพินิจได้ส่งเยาวชนไปสถาบันกัลยาราชนครินทร์เพื่อตรวจสภาวะทางจิตของผู้ต้องหาจำไปนอวัดบอไปรอนอไว้นะครับ4ตุลา66เหตุกราดยิงเกิด3ตุลาวันที่4ตุลาด้วยไฟบังคับตำรวจต้องส่งตัวเด็ก14ไปที่ศาลเยาวชนศาลเยาวชนก็มีคำสั่งให้ส่งตัวต่อไปที่สถานพินิจค่ะเพราะเป็นเด็กเพราะเป็นเยาวชนอายุแค่14ค่ะโอเคทราบในเวลาต่อมาว่าสถานพินิจก็ส่งต่อไปที่สถาบันกัลยาเพื่อวินิจฉัยและบำบัดขยับมาอีกทีวันที่27ตุลาคม2566ค่ะตำรวจนครบาลอธิบายว่าสถาบันกัลยาราชนครินทร์มีหนังสือให้พนักงานสอบสวนเข้าสอบปากคำเยาวชนได้เดี๋ยวฟังนะฟังนะ27ตุลา66สถาบันกัลยามีหนังสือให้ตำรวจเข้าสอบปากคำเด็ก14ได้เพราะจิตแพทย์เจ้าของคนไข้รับรองพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการสอบปากคำเยาวชนเป็นผู้ต้องหาเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2566โดยดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา134และพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ. 2553มาตรา6มีอัยการนักสังคมสงเคราะห์ที่ปรึกษากฎหมายหรือทนายความบิดาร่วมสอบสวนด้วยต่อไปนี้ผมจะเรียกชื่อกฎหมายแบบย่อๆเพราะมันจะยาวค่ะแล้วก็จำยากไอ้ความยาวของชื่อกฎหมายที่เป็นทางการมันจะทำให้หลงประเด็นจำโครงหลักของเรื่องได้ลำบากเดี๋ยวผมจะย่อนะใช้ชื่อย่อว่าใช้ชื่อย่อนะวันที่27ตุลา66สถาบันกัลยาก็แจ้งตำรวจว่าพร้อมแล้วนะไปสอบปากคำเด็กได้ใช่แล้วคนที่บอกว่าพร้อมไม่ใช่ใครเป็นจิตแพทย์เจ้าของคนไข้ใช่ค่ะบอกว่าเด็กพร้อมให้สอบปากคำตำรวจก็ไปสอบปากคำค่ะและกระบวนการสอบปากคำก็เป็นไปตามกฎหมายทุกประการใช่แล้วมีพ่อของเด็ก14มีทนายความของพ่อเด็ก14มีนักสังคมสงเคราะห์มีอัยการร่วมในการสอบปากคำด้วยอยู่ครบค่ะโอเคทีนี้ข้อที่5ในแถลงการของตำรวจนครบาลน่าสนใจค่ะตำรวจนครบาลบอกว่าระหว่างสอบสวนผู้ต้องหาสามารถรู้และเข้าใจข้อกล่าวหาได้ดีให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยผู้ต้องหาสามารถให้การได้ว่า
สั่งซื้ออาวุธและเครื่องกระสุนอย่างไรมีเพื่อนสนิทเป็นใครฝึกซ้อมยิงปืนกี่ครั้งที่ใดบ้างและคำถามอื่นๆเพียงแต่ไม่ให้การถึงเหตุการณ์ที่ตนก่อขึ้นเท่านั้นนี่ตรงนี้แหละที่ทำให้สังคมพูดทุกเรื่องตรงนี้แหละที่สังคมมีคำถามเยอะมากเด็กรู้เรื่องนี่ตำรวจไปสอบปากคำต้นเดือนตุลาปรากฏว่าเด็กรู้ตัวเด็กมีสติเด็กให้ข้อมูลได้ครบถ้วนสามารถเล่าให้ฟังได้อย่างครบถ้วนว่าสั่งซื้อปืนมาจากไหนสั่งซื้อปืนมาได้อย่างไรเพื่อนสนิทมีใครบ้างไปซ้อมยิงปืนที่ไหนซ้อมยิงมากี่ครั้งซ้อมยิงกับใครและอื่นๆอีกมากมายยกเว้นเมื่อถามถึงเหตุการณ์วันกราดยิงไม่พูดเกิดบ้าโดยฉับพลันไม่ให้ข้อมูลเอาผมพูดใช้ศัพท์ชาวบ้านก็แล้วกันไม่ให้ข้อมูลพอซักถามถึงวันก่อเหตุเหตุการณ์วันกราดยิงอยู่ๆเกิดช็อตดื้อๆอยู่ๆจำอะไรไม่ได้อยู่ๆให้การอะไรไม่ได้ทำท่าจะไม่รับทราบไม่รับรู้ข้อกล่าวหาใดๆไอ้เรื่องฆ่าพยายามฆ่าอะไรต้องอะไรอะไรต้องอะไรไม่รู้เรื่องละค่ะดังนั้นตำรวจเขาจึงย้ำว่าเพราะเหตุเนี้ยเพราะเหตุเนี้ยจึงไม่มีเหตุให้ตำรวจควรเชื่อว่าผู้ต้องหาจะวิกลจริตเด็ก14วิกลจริตไม่สามารถต่อสู้คดีได้มีคลิปวิดีโอนะใช่บันทึกปากคำบันทึกวิดีโอเป็นหลักฐานด้วยผู้ร่วมอยู่ในเหตุการณ์สอบปากคำตั้งแต่พ่อทนายความของพ่อไปกระทั่งถึงอัยการนักสังคมสงเคราะห์ก็ร่วมลงชื่อในเอกสารรับรองคลิปเสร็จสรรพเรียบร้อยที่จริงน่าสนใจถ้าเอาคลิปตัวนั้นออกมาเปิดมันเป็นทุกคำตอบในทุกคำถามเปิดเผยไม่ได้แต่ต้องส่งสารให้ดูใช่ไหมว่าเด็กป่วยในบางประเด็นและไม่ป่วยในบางประเด็นหรือเปล่านี่ผมใช้คำเพราะแล้วนะป่วยในบางประเด็นและไม่ป่วยในบางประเด็นหรือเปล่าป่วยในบางช่วงและไม่ป่วยในบางช่วงหรือบางคนช่วงที่ซักถามถึงเหตุการณ์กราดยิงจำอะไรไม่ได้เลยไม่รู้ตัวไม่รับทราบไม่รับรู้แต่อย่างอื่นรับเล่าได้หมดเลยส่งภาพส่งอะไรให้เพื่อนส่งเครื่องกระสุนให้เพื่อนโอเคไปดูข้อที่6ในแถลงการณ์ตำรวจนครบาลค่ะเมื่อวันที่7ธันวาคม2566สถาบันกัลยาราชนครินทร์รายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมินความสามารถในการต่อสู้คดีพบว่าผู้ต้องหามีความสามารถในการรับรู้การเวลาสถานที่บุคคลและสิ่งต่างๆรอบตัวความสามารถในการรับรู้ถึงผลที่เกิดขึ้นจากคดีแต่ไม่มีความเข้าใจตระหนักรู้ของข้อกล่าวหาไม่มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนเองจึงสรุปผลประเมินว่าไม่สามารถต่อสู้คดีได้ดังนั้นข้อที่หน้าตั้งข้อสังเกตนะระหว่างต้นเดือนตุลาลากเรื่อยมาจนกระทั่งถึงช่วงต้นเดือนธันวาถ้าว่ากันตามความเห็นของแพทย์ดังนี้นะหมายความว่าในช่วงจากต้นเดือนตุลาลากมาถึงต้นเดือนธันวาอยู่ๆอาการป่วยทางจิตของเด็กขึ้นสูงและถึงขั้นไม่สามารถต่อสู้คดีได้เป็นเหตุให้อัยการหยิบไปเป็นเงื่อนไขทางกฎหมายในการตีกลับสำนวนค่ะอ่ะไปกันที่ข้อที่7ในแถลงการของตำรวจนครบาลตำรวจนครบาลอธิบายว่าวันที่21ธันวาคม2566เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นพิจารณาแล้วเห็นว่าลำพังการปฏิเสธไม่รับรู้และให้การเรื่องราวที่ตนก่อขึ้นยังไม่ถึงขั้นจะเป็นเหตุให้พนักงานสอบสวนเชื่อและเห็นว่าผู้ต้องหาเป็นบุคคลวิกลจริตและไม่สามารถต่อสู้คดีได้จึงสรุปสำนวนการสอบสวนสั่งฟ้องผู้ต้องหาเสนอพนักงานอัยการแสดงว่าตำรวจบอกว่าตำรวจเห็นแย้งความเห็นของแพทย์เจ้าของไข้ค่ะโอเคไปข้อสุดท้ายครับแถลงการข้อที่8อย่างไรก็ตามแม้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา14วรรคแรกและวรรค2จะให้อำนาจพนักงานสอบสวนหรือศาลเท่านั้นมีดุลพินิจที่จะเชื่อหรือเห็นว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยวิกลจริตและไม่สามารถต่อสู้คดีได้แต่เมื่อพนักงานอัยการเจ้าของสำนวนมีความเห็นแตกต่างและคืนสำนวนการสอบสวนมาพนักงานสอบสวนก็น้อมรับปฏิบัติและจะได้ติดตามผลจากจิตแพทย์อย่างใกล้ชิดโอเคสรุปนะหายป่วยเมื่อไหร่ก็จะสอบสวนต่อตำรวจบอกว่าตามกฎหมายให้เป็นอำนาจของตำรวจและศาลเท่านั้นในการที่จะใช้ดุลพินิจเชื่อหรือไม่เชื่อว่า
ผู้ต้องหาวิกลจริตไหมเด็กป่วยสู้คดีได้สู้คดีไม่ได้จริงพนักงานสอบสวนก็คือตำรวจมีอำนาจตามกฎหมายในการที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อตามความเห็นของแพทย์แต่ในเมื่ออัยการเชื่อแพทย์แล้วตีกลับสำนวนตำรวจก็น้อมรับรอเวลากำลังจะบอกว่าอัยการไม่มีสิทธิ์ไม่เชื่อหรืออัยการไม่มีสิทธิ์ที่จะเชื่อเพราะกฎหมายให้อำนาจเชื่อหรือไม่เชื่อว่าป่วยหรือไม่ป่วยให้อำนาจเฉพาะตำรวจและศาลแต่ไม่เป็นไรอัยการเชื่อหมอแล้วก็ตีกลับสำนวนก็น้อมรับก็เท่านั้นเองจบ